เสร็จแล้วสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรถธรรมชาติพาเที่ยวค่ะเราพามาเที่ยวกันไกลๆเลยนะคะให้เพื่อนๆทายค่ะว่าเรามาเที่ยวที่ไหนให้เวลา3วิ1 2 3หมดเวลาค่ะแล้วพามาเที่ยวที่ลานรถธรรมชาตินะคะเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามนะคะว่าลานรถธรรมชาติอ่ะเค้ามีอะไรกันบ้างนะคะคอยติดตามนะคะค่ะอันนี้เป็นโซนใหม่ของเรานะคะเป็นสัตว์เลี้ยงใหม่ของเรานะคะมาไกลเลยนะคะมาจากหัวหินเลยค่ะอันเนี้ยนี่เลยค่ะ3ตัวน่ารักเลยนะคะนี้ค่ะก็เป็นแบบว่ามุมเล็กๆน่ารักอีกมุมหนึ่งนะคะในลานรถธรรมชาติอะค่ะก็เป็นมุมของโต๊ะโกะค่ะหรือว่าโต๊ะบอลนะคะก็จะแบบวิธีเล่นก็จะง่ายๆเลยค่ะมุมตรงนี้เด็กชอบมากเด็กๆอะค่ะก็จะมีอุปกรณ์แค่แบบว่ามีโต๊ะโกะนะคะแล้วก็มีลูกอันนี้ค่ะไม่แน่ใจเขาเรียกว่าลูกอะไรเนี่ยค่ะเป็นลูกกลมๆคล้ายๆลูกกอล์ฟแต่ไม่ใช่ลูกกอล์ฟนะคะคล้ายๆเอาไปวางอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าแย่งๆกันตีมันก็จะแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างอะไรนะความสามัคคีให้กับครอบครัวได้นะบุญแต่งเนาะใช่ค่ะพี่จะเล่นขี้โกงล่ะโอ้ยได้โอ้ยไปอุ้ยเจ็ดพี่อุ้ย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 เดี๋ยวอุ้ยไม่เข้ามันคมเลยอุ้ยว้ายิงแค่เองเฉยอันนี้ก็แบบคือโต๊ะมันเอียงอ่ะเนาะโต๊ะมันเอียงโต๊ะมันเสียบได้เสียบได้เสียบได้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในโซนที่นั่งของเรานะคะที่แบบว่าเข้าไปแล้วก็แบบว่าล่มเย็นสดชื่นนะคะค่ะวันนี้นะคะวันที่เราถ่ายทำนะคะก็จะเป็นวันเสาร์อะค่ะตอนนี้ก็ประมาณสักแบบ4โมงครึ่งอะค่ะก็จะลูกค้าก็จะแบบน้อยละนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปในสวนกันเนี่ยว่าในสวนของเรามีอะไรกันบ้างจะว้าวขนาดไหนนะคะเข้ามาเลยอะค่ะก็จะมีมุมน้อยๆเลยนะคะก็จะเป็นมุมภาพวาดระบายสีอะค่ะอันนี้รอบเนี้ยภาพวาดระบายสีแบบคือแบบน่ารักน่ารักทุกๆรูปเลยอะค่ะอันเนี้ยก็แบบน่ารักมากอันนี้ค่ะพิกาซูอะโอ้ยน่ารักเวอร์ค่ะถ้าใครมาอย่าพลาดนะคะตรงนี้น่ารักมากอันนี้คือเรามีครูศิลปะใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็คือเรามีครูศิลปะค่ะแต่แบบที่เขาชื่ออะไรไม่ต้องบอกชื่อหรอกเนาะพี่เอี้ยงบุญยฤทธิ์พี่เอี้ยงบุญยฤทธิ์อะค่ะน่ารักมากคือแบบเป็นงานวาดมือทุกแบบทุกแบบเลยอะค่ะจริงๆแล้วแบบเรามีคอลเลกชันเยอะมากแต่คือแรกๆเราอะเสียดายมากเราไม่ได้เก็บเอาไว้อะค่ะอันนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดน่ารักทุกแบบเลยอะค่ะตอนนี้ถ้ามาเราห้ามพลาด นะคะค่ะขยับมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบอาหารกระต่ายอะค่ะก็คืออันนี้เราก็แค่แบบไว้สมทบทุนนะคะกล่องของเราก็ไว้สมทบทุนนะคะไม่ได้แบบ5บาท10บาทหรือว่าไม่ได้หยอดไม่ได้ใส่เลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้ว่ากันนะคะก็ไว้เป็นค่ายาค่ารักษาน้องๆกระต่ายทั้งหลายนะคะอันนี้หญ้าค่ะก็เป็นหญ้าที่แบบหลังร้านเราเองนะคะใช่ถ้าเป็นอาหารอย่างอื่นที่แบบเป็นพวกแค่หน่อผักบุ้งอะไรเงี้ยเราไม่ได้ให้เลยนะคะก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยค่ะที่แบบว่าคอยถามเราว่าแบบจะเอาอยู่เอาผักมาให้ได้ไหมอะไรเงี้ยเราต้องขอโทษนะคะว่าเราแบบเราไม่ได้ให้จริงๆไม่ใช่ว่าเรารังเกียจอะไรหรอกเนาะบนต่างเนาะคือเราแบบเราให้ยาขนเขาแล้วก็อาหารเม็ดแค่นั้นจริงๆเลยอะค่ะนะคะแล้วก็น้ำให้ตลอดขอบคุณนะคะเข้ามาอีกนิดนึงก็จะแบบไม่ต้องเข้ามาอีกนิดนึงอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบกระต่ายน่ารักช่วงนี้ก็คือลมเย็นๆนะคะประมาณสัก4โมงครึ่งเป็นไป4โมงครึ่งนะคะก็จะแบบกระต่ายก็จะแบบแอบนอนในบ้านกันมากมายเลยเราก็จะไม่ค่อยเห็นกระต่ายกันละนะคะพ
ิดร้านเราก็จะเรียกเดี๋ยวยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องลงรูปนะจริงจริงเดี๋ยวนะคะซาซาเขาชินนะคะเนาะค่ะพอเวลาตอนเย็นๆนะคะพอเวลาตอนเย็นๆนะคะเราก็จะแบบว่าสักแบบ 4-5 โมงลูกค้าแบบใกล้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบให้อาหารเมคเขาอีกรอบนึงนะคะแต่จริงๆแล้วระหว่างวันเขาก็กินทั้งวันอยู่แล้วแหละแต่เราแบบเหมือนแบบไม่รู้สิเนาะเราก็เลยเหมือนแบบว่าบำรุงเขาเหมือนให้เขาได้แบบวิตามินที่แบบอาหารที่ครบ5หมู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเหมือนมนุษย์เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เดินเก่งอ่ะเนี่ยเดินเก่งอ่ะค่ะน่ารักค่ะลูกหลักบุญแปลกเฮ้สำหรับสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเมนูอาหารกันนะคะเดินตั้งนานเลยเรายังไม่รู้เลยว่าร้านเนี้ยเขามีอะไรขายบ้างนะคะก็คือเมนูอาหารนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะคะก็จะมีทั้งแบบน้ำพวกกาแฟนะคะกาแฟชาเขียวชานมอะค่ะแล้วก็เป็นน้ำพวกน้ำผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกเมนูอาหารนะคะก็เป็นเมนูอาหารไทยๆนะคะก็จะเป็นพวกขนมจีนแกงเขียวหวานนะคะข้าวไก่ทอดข้าวยำสปาเกตตี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบอาจจะมีเมนูบางอย่างที่แบบว่าสลับสับเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะคะถ้าจะเป็นเมนูทานเล่นนะคะก็จะเป็นพวกขนมปังปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะปังเย็นนมชมพูอะไรประมาณอย่างนี้แล้วก็จะเป็นพวกแบบผลไม้ตามฤดูกาลนะคะที่แบบสวนเรามีอยู่นะคะอย่างที่ผ่านมาเราก็จะมีแบบอ้อยควันนะคะที่แบบว่าเคี้ยวๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะแบบหวานๆแล้วก็จะมีเป็นพวกมะม่วงค่ะมะม่วงก็จากต้นตรงเนี้ยค่ะเป็นน้ำดอกไม้สีทองก็แบบเราก็แอบดีใจนะคะที่ลูกค้าแบบว่าเฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะแล้วคือแบบเหมือนมาซื้อสัปดาห์นี้ค่ะแล้วโทรมาสั่งสัปดาห์นะโทรมาสั่งอีกใช่มั้ยคะแบบเอ้ยมีอีกมั้ยเราก็แบบคือมีต้นเดียวอะค่ะเราก็แบบก็แอบดีใจนะคะว่าลูกค้าก็ชอบ